โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rise of Eros กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับแจ้งนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับข่าวสารเกี่ยวกับอัปเดตนะครับเข้ามาใหม่เนาะก็ตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็มาแจ้งข่าวก่อนนะครับว่าตัวละครใหม่นะครับก็จะมาในส่วนของในวันที่1นะครับแล้วก็จะอัปเดตนะครับกิจกรรมอื่นๆมาตามมาด้วยนะครับจากหลังจากนั้นเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับในส่วนของตัวละครใหม่นะครับจากที่ผมได้สปอยไปเนาะก็จะเป็นในส่วนของไอรีนนะครับกับอินเนเซนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงนะครับก็สามารถเก็บเพชรอะไรต่างๆเอาไว้รอเอาไว้ได้เลยนะครับใบสุ่มเนาะโอเคก็ขอสรุปได้เลยนะครับก็คือตัวละครนะครับจะมาในวันที่1มีนาคมอีก2วันนี้นั่นเองนะครับก็มีข่าวสารนะครับให้ทุกคนนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็จะมาแจกในส่วนของโค้ดนั่นแหละนะครับก็พอดีได้ข้อมูลมานะครับก็เลยเอามาพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทีมนี้เนาะผมจะมาแจกโค้ดเพิ่มอีก2โค้ดนะครับที่ได้มาสดๆร้อนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเพื่อที่จะมีโค้ดอะไรใหม่ๆเนาะจะได้รีบเอามาใส่ก่อนใครนะครับเพื่อที่จะได้ใช้โค้ดนั้นได้นั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีโค้ดเต็มบ้างอะไรบ้างหรือโค้ดหมดอายุก่อนบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคนใส่กันเยอะนะครับสำหรับคนที่ใส่ไม่ทันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่โค้ดที่1เลยนะครับโค้ดที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Q ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ A ตัวใหญ่ครับแล้วก็ M ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ N ตัวใหญ่นะครับ S ตัวเล็กนะครับแล้วก็ V ตัวใหญ่นะครับ E ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ W ตัวใหญ่ครับแล้วก็7นะครับแล้วก็ C ตัวเล็กครับแล้วก็ V ตัวใหญ่นั่นเองนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับได้มาแล้วโอเคครับก็ไปต่อที่โค้ดที่2นะครับผมยังไม่กดไปดูนะว่ามันได้อะไรเนาะเดี๋ยวใส่ต่อกันเลยแล้วกันนะครับโค้ดที่2นะครับ5ครับแล้วก็3นะครับแล้วก็ E ตัวใหญ่นะครับ P ตัวใหญ่ครับแล้วก็ J ตัวใหญ่แล้วก็จะเป็นในส่วนของ R ตัวเล็กนะครับแล้วก็ O ครับแล้วก็ N ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ E ตัวใหญ่ครับแล้วก็ M ตัวใหญ่ครับแล้วก็ T ตัวเล็กนั่นเองนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะกดโอเคเข้าไปนะครับนี่เลยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจดหมายนะครับว่าได้เป็นอะไรบ้างนี่เลยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเพชร100นะครับผมจะทำการกดรับไปเลยนะครับอันที่2นะครับจะเป็นในส่วนของเงินอีก 50,000 นะครับแล้วก็น้ำหอมสีม่วงนะครับระดับสีม่วงอีก6ขวดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดใหม่นะครับที่มีเพิ่มเข้ามานะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็นั่นแหละครับตัวใหม่จะมาในวันที่1นะครับแล้วก็กิจกรรมก็น่าจะมาพร้อมกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะมาหลังตามที่หลังประมาณวัน2วันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ
สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว